พิ่งทำ face lock ได้แค่ยังไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะเนี่ยค่ะก็ไม่เจ็บไม่ได้ปวดอะไรมากค่ะก็คือแผลก็นิดเดียวค่ะชื่อทิพย์นะคะแล้วก็อายุ44ปีแล้วก็ตอนแรกที่มาปรึกษาคุณหมอเลยก็คือปัญหาตาตกกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะตามันจะแบบเป็นเส้นโค้งลงแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ชอบเวลาที่เราถ่ายรูปหรืออะไรเราก็เห็นตาเราเศร้าไงก็เลยอยากปรับโงแหงก็เลยมาถามคุณหมอคุณหมอบอกเดี๋ยวคุณหมอจะให้แก้ด้วยbaby face lock ช่วงบนไปก่อนก็ตอนนี้ตาก็ไม่ตกแล้วนะคะแต่ว่าตาข้างนี้ยังแบบเหมือนมันปิดกว่าข้างนี้โตละแต่ข้างนี้มันจะกล้ามเนื้ออ่อนแรงกว่าทีนี้เดี๋ยวคุณหมอบอกว่ารออีกให้สักพักนึงแล้วคุณหมอจะเช็คว่าจะต้องมาแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงด้วยวิธีแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยทำอันเดียวก่อนเฟซล็อกเพราะคุณหมอบอกอยากเน้นให้สวยแล้วก็ประหยัดแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรที่มันยังไม่จำเป็นค่ะจริงๆบอกหมอว่าหมอทำทุกอย่างที่แบบเหมือนหนูจะทำให้หนูดูดีขึ้นอ่ะหนูจะทำไปเลยเหมือนว่าหลับทีเดียวแล้วตื่นมาได้ทุกอย่างไงหมอบอกอ๋อใจเย็นๆไม่ต้องทำขนาดนั้นก็เชื่อคุณหมอค่ะก็แล้วแต่คุณหมอจะแนะนำแล้วก็คิดว่าวางใจที่คุณหมอแนะนำค่ะวันนี้ก็เพิ่งกลับจากการไปแกะผ้าก๊อซออกจากการดึงเฟซล็อกเบบี้เฟซล็อกช่องบนนะคะก็กลับมาถึงโรงแรมแล้วค่ะก็เวลาเราไปถึงคลินิกเราคุณหมอก็จะแกะผ้าก๊อซให้เสร็จล้างแผลแล้วก็อบแสงอินฟราเรดลดบวมแล้วก็ฉีดยาลดบวมแล้วก็ไปสระผมแล้วก็มีแบบมีไฟฟ้ากระตุ้นเส้นประสาทอะไรให้นิดนึงเพื่อลดความตึงแล้วตอนนี้เราก็เดินกลับมาที่โรงแรมก็ใช้เวลาเดินประมาณ5นาทีนะคะแล้วเราก็จะมียากลับมาทานที่บ้านที่โรงแรมก็พักที่โรงแรม5คืนเลยนะคะเพราะว่าจะได้เดินไปล้างแผลทุกวันแล้วก็สระผมอะไรได้ด้วยเพราะว่าแผลมันจะโดนน้ำไม่ได้เนี่ยค่ะก็ไม่เจ็บไม่ได้ปวดอะไรมากค่ะก็คือแผลก็นิดเดียวแล้วก็ตอนนี้ฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะแล้วก็ผมแล้วก็ปิดแล้วระหว่างที่รอตัดไหม5วันนี้เราก็ออกไปทำธุระไปเที่ยวเล่นได้ก็ขอให้แค่ไปล้างแผลทุกวันค่ะก็ประมาณนี้ไม่ยากแล้วก็ไม่เจ็บก็แบบเวลาก็จองง่ายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราปรึกษาเสร็จแล้วเดินมาเดินเข้าคลินิกเงี้ยหมอก็จะถ้ามีคิวหมอก็จะให้เลยถ้าเราพร้อมเราก็ทำได้เลยอย่างวันแรกที่เข้าไปที่คลินิกปุ๊บหมอบอกเย็นนี้มีคิวนะจะทำเลยไหมแต่ว่าวันนั้นยังไม่พร้อมก็เลยเลื่อนมาอีกหนึ่งสัปดาห์ก็เลยได้ทำเมื่อคืนเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เพิ่งทำ face lock ได้แค่ยังไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเมื่อคืนทำเสร็จตอนเที่ยงคืนตอนนี้ก็ประมาณ2-3ทุ่มค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะธีรพร